Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Nopadon Story นะครับก็ผมทดลองนะครับตอนนี้เนี่ยใช้ทั้ง2ระบบเลยคืออยากจะลองไลฟ์พอดแคสต์ดูนะครับก็เลยไปเปิดในเพจNopadon Story แล้วก็มันมี Audio Live ใน Facebook นะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกใครนะครับตอนนี้ถ้าเคยใครเข้ามาก็เรียกว่าบังเอิญจริงๆนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยไลฟ์ Facebook ที่มันเป็น Audio Live นะครับอยากจะทดลองการไลฟ์พอดแคสต์ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็อัดไปด้วยเลยนะครับขออนุญาตแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมอัดคืนวันเสาร์เพื่อที่จะไปโพสต์ในเช้าวันอาทิตย์แล้วทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับผมก็จะมีการตอบคำถามที่หลายๆคนต้องเรียกว่าให้เกียรตินะครับอุตส่าห์ถามมาในพอดบีนใน SoundCloud ใน Line Ad นะครับมีกลุ่ม Line Ad ท่านก็ถามมาหลายๆคนนะครับรวมทั้งในเพจที่ชื่อว่านพดลสตอรี่ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเวลาผมกดไลฟ์ที่อยู่ในเพจเนี่ยผมจะไปใช้โปรแกรมอื่นได้หรือไม่แต่คิดว่ายังไม่ทดลองกันละกันนะครับนี่ผมกำลังลองอยู่ว่าผมจะไปเปิดในคอมพิวเตอร์ได้ไหมนะครับถ้าเกิดเปิดได้เนี่ยเผื่อมีคำถามสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในเพจนพดลสตอรี่ณปัจจุบันนี้บังเอิญมาเจอผมไลฟ์อยู่ปัจจุบันเนี่ยท่านอาจจะมีคำถามมาในนั้นด้วยก็เลยกดเข้ามาดูไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวคงคุ้นเคยกับรูปแบบในการไลฟ์เมื่อไหร่ก็น่าจะ เห็นภาพนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังในพอดคาสต์นะครับว่าเจอในรูปแบบไหนบ้างนะครับเอาละครับผมขออนุญาตเริ่มต้นนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับขอสวัสดีคนฟังพอดคาสต์ที่เป็นฟังผ่าน SoundCloud ผ่าน Podbean แล้วก็ฟังผ่าน Apple Podcast นะครับท่านอาจจะไม่ได้ฟังไลฟ์ท่านอาจจะฟังจากไฟล์เสียงนะครับแล้วก็สำหรับคนที่บังเอิญเข้ามาในเพจนพดลสตอรี่ตอนนี้ที่ผมไลฟ์อยู่ผมลองทดลองดูนะครับเป็นAudio Live นะครับถ้าใครเข้ามาตอนนี้ก็เขียนคำถามอะไรมาก็ได้นะครับมาทักทายกันก็ได้แต่ผมไม่ได้บอกใครว่าตอนนี้กำลังจะไลฟ์อยู่ในวันนี้นะครับแค่อยากจะทดสอบซิสเต็มเล็กน้อยว่ารูปแบบมันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าถ้าท่านเข้ามาแล้วก็เขียนมาถามได้นะครับอ่ะผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคำถามซึ่งต้องเรียนบอกแบบนี้ว่าผมก็ตอบคำถามท่านไปแล้วในหลายๆช่องทางนะครับแต่ก็ยังมีบางคำถามที่ผมยังติดค้างไว้นะครับก็ขออนุญาตมาตอบในพอดคาสต์เอพิโซดนี้ซึ่งผมทำเป็นประจำในทุกถ้าท่านฟังพอดคาสต์ทั่วๆไปก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับผมก็จะโพสต์นะคำถามแรกเนี่ยเป็นคำถามที่เป็นเรื่องของการให้ผมแนะนำหนังสือหรือจะเรียกว่าเป็นคอร์สก็ได้นะครับในการทำพรีเซนเทชันในพอดบีนมีคนถามมานะครับส่วนตัวผมก็บอกว่าผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องการทำพรีเซนเทชันนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยครับว่าผมไม่เคยอ่านหนังสือเรื่องการทำพรีเซนเทชันนะแต่เคยได้ยินนะครับมีคนพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับก็เผื่อลองไปเสิร์ชดูเนี่ยเดี๋ยวผมเสิร์ชชื่อหาชื่อคนแต่งให้เลยนะครับเพราะว่ามีคนพูดถึงเล่มนี้พอสมควรนะครับเป็นเรื่องของการพรีเซนเทชันแบบใช้สไตล์ที่เขาเรียกว่าเป็นเซนนะครับ Zen เซนที่มันเป็นพรีเซนเทชันแบบง่ายๆนะครับชื่อหนังสือชื่อว่า Presentation Zen A Simple Idea on Presentation Design and Delivery นะครับคนแต่งคือ Gar Reynolds นะครับต้องขออนุญาตแบบนี้ก่อนคือเป็นหนังสือที่ผมยังไม่ได้อ่านแต่ว่าผมเห็นคนแนะนำอยู่เรื่อยๆเวลาคนพูดถึง presentation ก็จะพูดถึงในลักษณะแบบนี้
ส่วนตัวทำ presentation ยังไงต้องบอกว่าผมมีคนช่วยทำนะแต่ก่อนก็ทำเองแหละจริงๆทำเองมาตลอดนะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าให้มืออาชีพเขาช่วยมันก็จะสวยงามมากกว่านะครับก็เลยเขาเรียกว่าให้คนอื่นทำก็เลยไม่ได้ทำแต่เขาก็จะรู้สไตล์ผมนะว่าผมก็ชอบ presentation ที่รูปเยอะๆตัวหนังสือน้อยๆนะครับอีกอันนึงก็ยังขอเรียนอยู่นะครับที่ผมมักจะบอกอยู่เสมอว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่เคยอ่านในหนังสือเล่มนึงจำไม่ได้ว่าเล่มไหนนะครับที่เขาพูดถึงกฎของ presentation คือ10 20 30นะครับหลายคนอาจจะเคยอ่านกฎอันนี้นะครับกฎ10 20 30เนี่ยเป็นกฎที่เขาพูดถึงลักษณะของการ presentation อาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆเป็น pitching นะฮะน่าจะเป็นคนที่พูดถึงเรื่องนี้น่าจะชื่อกายคาวาซากิซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งนะครับเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่า10เนี่ยมันหมายถึงว่าเราควรมีสไลด์อยู่ทั้งหมดไม่เกิน10สไลด์เขาอาจจะพูดถึงเรื่อง pitching เรื่องอะไรแบบนี้นะครับ10คือมีสไลด์ไม่เกิน10สไลด์นะครับผมเปิดหาข้อมูลให้ท่านดูด้วยเผื่อท่านจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะฮะ10สไลด์เนี่ยจะมีเรื่องหน้าหนึ่งเป็นเรื่องของ problem หน้าที่2เป็นเรื่อง your solution หน้าที่3เป็นเรื่อง business model นะครับหน้าที่4เป็นเรื่องของ underlying magic and technology นะครับหน้าที่5เป็นเรื่อง marketing and sales หน้าที่6เป็นเรื่อง competition หน้าที่7เป็นเรื่อง team หน้าที่8เป็น projections and milestonesหน้าที่9เป็นเรื่อง status and timeline แล้วก็หน้าที่10เป็น summary แล้วก็ call to action อันนั้นคือ10สไลด์ที่ต้องมีแปลว่าสไลด์อย่าใช้เยอะนะครับส่วน20คืออะไร20คือระยะเวลาที่เราใช้ในการ present ไอ้10สไลด์เนี่ยแปลว่าไม่ใช่พูดกันเป็นชั่วโมงนะครับพูดแค่20นาทีก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับส่วน30คือขนาดของฟอนต์นะครับเพราะนั้นเขาก็มีข้อแนะนำว่าฟอนต์อย่าเป็นเล็กจิ๋วนะครับวันนี้ผมก็ฟัง presentation ก็มีคอมเมนต์อยู่ในโน้ตไว้ว่าหลายกลุ่ม presentation นักศึกษา MBA นะครับก็อาจจะมีบางสไลด์ที่ฟอนต์มันตัวเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้น10 20 30ทวนอีกทีนะครับลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับ10คือ10สไลด์20นาทีแล้วก็30ฟอนต์ไซส์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเทคนิคอันหนึ่งที่น่าจะเวิร์กแล้วกันนะครับน่าจะเวิร์กแล้วกันนะส่วนตัวก็ไม่ได้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญอะไรมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเสนอ presentation ไม่ได้เป็นมืออาชีพก็แล้วกันนะครับผมลองเข้าไปในPodbeanเพื่อจะไปดูคำถามนะครับผมไม่แน่ใจว่าเวลาผมเข้าไปใน Podbean เนี่ยเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไลฟ์มันจะหายไปหรือเปล่านะครับอ๋อมันหายไปจริงๆด้วยนะครับมันหายไปจริงๆด้วยก็สงสัยเข้าไปดู Podbean ไม่ได้นะแต่จำคำถามได้ว่าคำถามหลักๆที่ผมค้างไว้มีไม่น่าเยอะนะครับอ๋อมีคนเข้ามาในไลฟ์พอดแคสต์แล้วนะครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมแค่ทดลองดูในระบบนะว่ามันจะเวิร์กไหมผมลองไลฟ์ทำออดิโอไลฟ์นะครับก็คุณเป๊ปใช่ไหมครับภารณัฐนะครับขออนุญาตเอ่ยนามด้วยแล้วกันนะครับได้เข้ามานะอ่ะคราวนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องที่มีเป็นคำถามต่อผมขออนุญาตในเพจก่อนแล้วกันเพราะว่าในพอร์ตบินเข้าใจว่าน่าจะมีหนึ่งคำถามนะครับที่ผมจำได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูอีกทีจะหาทางเข้าอีกทีเพราะว่าผมเข้าจากมือถือมันเข้าไม่ได้พอเข้าจากมือถือเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นการหยุดไลฟ์ไปเลยนะมาดูในเรื่องของในนพดลสตอรี่เพจนะครับมีคำถามอินบ็อกซ์อ๋อคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนถามด้วยนะบอกว่าช่วยบอกได้ไหมว่าคอร์สออนไลน์ที่ผมเรียนอยู่ที่ผมพูดอยู่เรื่อยๆหลายๆคอร์สเนี่ยผมเรียนคอร์สอะไรนะครับผมขอเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าคอร์สที่ชื่อที่เอาชื่อเต็มๆนะครับชื่อ Platform Revolution นะครับ
อ๋อไม่ใช่ชื่อแพลตฟอร์มชื่อแพลตฟอร์ม Revolution นี่คือชื่อหนังสือเอาใหม่นะครับคอร์สที่ผมเรียนเนี่ยเป็นคอร์สชื่อ Digital Transformation นะแล้วมันก็เป็นดอทดอทอะคือย่อยอะคือ Platform Strategy นะครับเป็นคอร์สที่จัดร่วมกันระหว่าง MIT นะครับ MIT Executive Education นะครับชื่อเต็มๆนะอีกทีนะฮะ Digital TransformationPlatform Strategy for Success นะครับจัดร่วมกันระหว่าง MIT Management Executive Education กับสถาบันนี้ก็เรียกว่า Emeritus Institute of Management นะครับก็มีคนถามมาว่ามันเวิร์กไหมผมก็ต้องบอกแบบนี้นะในส่วนตัวผมชอบนะถึงแม้ว่ามันค่อนข้างจะ demanding พอสมควรทีเดียวนะครับ demanding แปลว่าอะไร demanding แปลว่ามันใช้เวลาเยอะครับผมเล่าให้ฟังเรื่องคอร์สนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่ามันเริ่มต้นจากการที่ผมทำวิจัยแล้วก็หลายๆตอนนี้วิจัยอยู่ประมาณน่าจะ 2-3 เรื่องที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยใหม่ๆผมก็ไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านนะครับซื้อหนังสือชื่อ Digital Transformation โทษทีสลับไปอีกแล้วหนังสือชื่อ Platform Revolution นะครับซึ่งคนเขียนเนี่ยมีอยู่3คนนะ3คนนะคน1ใน3นั้นคือโปรเฟสเซอร์เจฟฟรีย์พาร์เกอร์นะครับไหนๆพูดแล้วก็พูดให้หมดเลยนะคนที่2คือมาแชลแวนส์อัลสไตน์นะครับคนที่3คือแซนกีตพอลคลอดเดอรี่นะแต่ผมก็อ่านมาครึ่งเล่มแล้วล่ะเพราะว่าต้องไปทำวิจัยก็ต้องอ่านนะต้องอ่านหนังสืออ่านอะไรด้วยนะครับพออ่านมาได้สักพักนึงเนี่ยผมก็พบว่าเฮ้ยมันดีมันเจ๋งดีนะเรื่องแพลตฟอร์มแล้วก็พูดไปในหลายเอพิโซดแล้วนะครับเสร็จปุ๊บผมก็เลยเข้าไปเจอใน Facebook มีคอร์สออนไลน์ที่ชื่อ Digital Transformation เมื่อกี้ก็เลยสนใจเข้าไปเรียนนะแต่มีคนโทรมาคุยเลยนะตอนผมไม่กรอกโทรมาจากอเมริกาเลยครับบอกว่าเออเป็นยังไงอยู่สนใจไหมอะไรเงี้ยก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาอะผมก็ถามว่ามันใช้เวลาเยอะไหมเขาก็บอกว่าก็ไม่เยอะมากหรอกนะประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราคิดว่า 2-3 ชั่วโมงมันก็น่าจะพอไหวใช่ไหมแต่ว่าพอเอาเข้าจริงครับพอเริ่มทำกันจริงๆนะผมพบว่ามันไม่ใช่แค่ 2-3 ชั่วโมงคือ 2-3 ชั่วโมงอาจจะเป็นเวลาดูคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเราต้องใช้เวลาเยอะเพราะว่ามีงานนอกคลาสเยอะงานนอกคลาสเช่นงานที่เราต้องอ่านเปเปอร์เราต้องdiscuss case กับคนในกลุ่มเขามีการจับเป็นกลุ่มด้วยนะครับซึ่งมีต่างชาติมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่ก็มีคนคอนเซิร์นบอกเอ๊ะแล้วภาษาอังกฤษถ้ามันไม่ดีเนี่ยพอจะไหวไหมอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามันคือท่านคงประมาณตัวท่านได้แหละถ้าภาษาอังกฤษท่านสื่อสารได้ผมว่าไหวนะแต่ถ้าภาษาอังกฤษท่านเป็นลักษณะที่แบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ลำบากนิดนึงอ่ะเพราะมันจะสื่อสารไม่ได้เพราะเราต้องฟังคลิปก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมมันมีเว็บบินาร์ด้วยนะเว็บบินาร์ก็คือการแบบพูดถึงลักษณะของออนไลน์อ่ะคือเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้แต่เขาไม่เห็นหน้าเรานะเพราะคนเรียนเป็นร้อยนะครับเห็นหน้าคนสอนนะแต่คนสอนก็ไม่ใช่ในเว็บบินาร์นะไม่ใช่โปรเฟสเซอร์จะบอกปีเตอร์เจฟฟรีย์ปาร์เกอร์นะครับไม่ใช่โปรเฟสเซอร์เจฟฟรีย์ปาร์เกอร์นะครับก็เป็นเขาก็มีคนที่เป็นอาจารย์เหมือนกันนะครับก็มาสอนนะฮะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าผมแนะนำแล้วกันในส่วนตัวของผมเองนะผมคิดว่ามันเวิร์กนะครับมีคำถามไม่ใช่กึ่งคำถามนะครับกึ่งเขาเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่มีความสนใจร่วมกันเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลบอกว่าผมพูดอยู่ในเอพิโซดหนึ่งก็เขียนมาถามผมบอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยนะครับกับข้อแนะนำของผมนะก็ผมทวนให้ฟังนิดเดียวแล้วกันผมแนะนำอะไรผมแนะนำแค่ว่าฟุตบอลมันน่าจะมีจับเวลาเลยอะบอลออกก็น่าจะหยุดนะครับไม่ต้องมานั่งทดเวลากันเยอะแยะมากมายนะแล้วไอ้พวกที่ชอบถ่วงเวลาก็จะได้เลิกประเภทแกล้งนอนเจ็บมันไม่มีประโยชน์แล้วไงปัจจุบันมันมีประโยชน์มันก็เผาเวลาไปเรื่อยๆเพราะมันต่อเวลากันแป๊บเดียวนะครับอันนั้นผมก็พูดแล้วผมก็พูดเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันก็มีเทคโนโลยีแล้วนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนทางนึงก็แล้วกันนะครับก็มีคนบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับ
เห็นด้วยก็ขอบคุณนะครับหรือท่านไม่เห็นด้วยท่านก็เขียนมาได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาในขออนุญาตแทรกแบบนี้ด้วยนะครับเข้ามาในเพจนพดลสตอรี่พอสมควรเล่าให้ฟังอีกรอบนึงก็คือผมทดลองดูเฉยๆไม่ได้ไปประกาศอะไรที่ไหนนะครับอยากทดลองทำไลฟ์พอดแคสต์ดูนะครับแล้วก็เห็นเครื่องมืออันนึงที่น่าจะเวิร์กก็คือ Facebook Audio Live ก็ลองทดลองดูก็เห็นคนเริ่มเข้ามานะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วท่านมีคำถามใดๆก็ลองส่งมาได้นะครับผมแค่อยากลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะเดี๋ยวผมขอไปดูคำถามที่ยังเขาเรียกว่าอะไรนะครับค้างคาอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีคนตอบมาว่าเขียนมานะครับอันนี้ก็ไม่ได้กึ่งคำถามนะบอกว่าชอบเอพิโซดที่ผมพูดเรื่องของ10เทคนิคการเพิ่ม productivity มากๆนะครับขอบคุณมากนะครับอันนั้นเป็นเอพิโซดที่ผมจะเรียกว่าอะไรนะคราวที่แล้วผมรีวิวนะเป็นเอพิโซดที่มีคนฟังเยอะสุดนะมีคนฟังเยอะสุดต้องขอบคุณคนฟังด้วยครับเพราะว่าเอพิโซดนี้จัดขึ้นมาเพราะคำถามคนฟังบอกว่าอาจารย์ทำยังไงถึงมีผลงานอยู่เยอะแยะนะครับแล้วก็เอาแบบที่เอาของอาจารย์นะห้ามเอาแบบที่ไปเอามาจากหนังสือเล่มอื่นนะครับก็เลยต้องนั่งตบผลึกผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังลองเข้าไปดูก็ได้นะครับว่า10วิธีผมทำแบบไหนยังไงนะครับมีคำถามในนพดลสตอรี่นะครับเป็นคำถามแรกเลยนะครับขอบคุณที่อุตส่าห์ถามมาทำยังไงให้ลูกๆรักการอ่านครับอาจารย์นะครับ อย่างนี้ครับมันอาจจะไม่ได้เป็นวิธีโดยตรงนะแต่ผมเคยอ่านหนังสือเจอด้วยนะแล้วผมก็ทดลองใช้ดูมันก็ดูเวิร์กระดับหนึ่งนะอย่างแรกเนี่ยคือผมมักจะบอกลูกว่าถ้าเป็นหนังสือเนี่ยผมซื้อให้โดยไม่มีความลังเลเลยนะอันนี้เป็นช็อตแรกเหตุผลที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรักการอ่านเพราะว่าคุณพ่อผมทำกับผมแบบนี้คือถ้าไปซื้อของโล่งของเล่นเนี่ยคุณพ่อไม่ค่อยจะสนับสนุนนะคือไม่ง่ายอ่ะเป็นว่าไม่ง่ายว่าจะหยิบของเล่มอันนี้แล้วแบบพ่อซื้อให้หน่อยแล้วพ่อซื้อแล้วไม่ค่อยมีแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของหนังสือเนี่ยพ่อเขาบอกเลยบอกสมมติพาไปร้านหนังสือนะคุณพ่อจะบอกว่าเล่มไหนก็ได้พ่อซื้อให้หมดคือถ้าเป็นหนังสือเนี่ยการ์ตูนยังให้อะไรก็ได้ซื้อให้หมดนะผมก็เติบโตมาด้วยลักษณะแบบนั้นผมก็เดาว่าผมรักหนังสือเนี่ยผมก็รักเพราะว่าคุณพ่อเปิดโอกาสให้ผมซื้อซึ่งตอนแรกๆก็อาจจะไม่รู้ว่าอะไรแหละนะเพราะนั้นถ้าถามผมเร็วๆนะครับบอกทำให้ลูกๆรักการอ่านในอย่างแรกก็คืออาจจะเปิดโอกาสเขาอะว่าไปร้านหนังสือถ้าพาเขาไปบ่อยๆอะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมพาไปไม่ได้จริงๆตรงๆไม่ได้จงใจว่าจะทำให้ลูกรักการอ่านอะไรหรอกครับคือผมก็อยากไปซื้อหนังสือของผมนั่นแหละแต่ลูกก็ไปด้วยไงก็จูงเข้าไปด้วยแล้วโมเมนต์นั้นมันก็เป็นโมเมนต์ที่ทำให้ผมนึกมาได้ตั้งแต่ตอนผมเด็กๆอ่ะผมก็เลยพูดอย่างที่คุณพ่อผมพูดกับผมอ่ะว่าผมก็บอกลูกบอกว่าเล่มไหนก็ได้ในร้านเนี้ยหยิบมาเลยแล้วเดี๋ยวพ่อซื้อให้อันที่สองเนี่ยมันมีงานวิจัยเลยนะครับว่าการที่จะทำให้เด็กๆรักการอ่านเนี่ยคือเราต้องมีหนังสืออยู่ที่บ้านครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็น่าจะซื้อหนังสือมาดองกันเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับเมื่อหัวข้ามนี้เพิ่งถ่ายรูปกองหนังสือที่ยังอ่านไม่จบจากการไปงานไอ้ Big Bad Wolf ช็อตหนึ่งนะ Big Bad Wolf หลายท่านคงรู้จักนะเดี๋ยวผมกลับมาตอบคำถามนี้ต่อนะแต่ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงคือไป Big Bad Wolf เนี่ยซื้อมาเกือบ20เล่มภาษาอังกฤษล้วนๆเลยมันถูกมากนะฮะมัน100กว่าบาทอะไรเงี้ยก็ซื้อมาอ่านไม่จบเลยนะแล้วแถมเดี๋ยวนี้ก็ไปร้านหนังสือไป C1 เต็มไปหมดเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็ลองไปซื้อไปทีนึงซื้อมาเล่มนึงไปทีนึงซื้อเป็นแต่ผมไปมันบ่อยไงก็เลยกองไว้ประมาณถ้านับได้ประมาณสัก30เล่มได้มั้งครับตอนนี้ค้างอยู่30เล่มถ้าเอาเรทการอ่านหนังสือของผมเนี่ยภาษาไทยเนี่ยประมาณ3เล่มต่อสัปดาห์ภาษาอังกฤษ1เล่มต่อสัปดาห์4เล่มเนี่ยอย่าง4เล่มต่อสัปดาห์เนี่ยอย่างต่ำๆนะอย่างนี่คืออ่านกันแบบเต็มที่4เล่มต่อสัปดาห์ผมว่าอีกประมาณสัก8สัปดาห์หมดอ่ะ2เดือนนะครับ2เดือน
มีคนถามบอกว่าไม่ไปงานหนังสือหรอผมบอกว่าเอาให้กองนี้หมดก่อนแล้วค่อยไปนะไปเสร็จนะกลับมาครับคือผมเชื่อแบบนี้ครับว่าถ้าเราอยู่ใน environment ที่มันมีหนังสืออยู่เยอะนะครับลูกจะอ่านหนังสือโดยอัตโนมัตินะเพราะนั้นอันแรกนะคือเปิดโอกาสให้เขาซื้อหนังสือนะครับอันที่สองคือมีหนังสืออยู่เยอะที่บ้านนะสำหรับผมนะอันที่สามคือผมจะเรียกว่าอะไรดีอะทำเป็นตัวอย่างด้วยคือโดยทั่วๆไปเนี่ยนะลูกเนี่ยมักจะทำตามอย่างคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลูกๆรักการอ่านนะครับผมแนะนำว่าเราต้องอ่านให้เขาเห็นครับผมก็อ่านหนังสือแบบผมก็ไม่ได้กะว่าจะอ่านโชว์ลูกอะไรหรอกนะจริงๆมันเป็นงานที่ผมรักอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็เห็นผมอ่านอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่เราก็อย่าไปคาดหวังเขานะครับว่าลูกต้องอ่านลูกต้องอ่านนะผมว่าอ่านมันต้องเป็นความสุขอ่ะคนถึงจะอ่านได้ดีนะครับก็ขออนุญาตตอบสั้นๆแบบนี้ก็แล้วกันนะครับว่าทำแบบนี้สำเร็จไหมผมว่าลูกคนเล็กซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยอ่านเยอะกว่าลูกคนโตลูกคนโตแต่ก่อนก็อ่านพอโตขึ้นก็ชอบดูมากกว่าชอบไปดูโซเชียลดูก็เหมือนวัยรุ่นน้องครับ Instagram อะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกคนเล็กเนี่ยชอบอ่านแต่เขาก็ชอบดูนะเขาก็ชอบดูพวกYouTube อะไรของเขานะแต่ว่าอ่านก็เรียกว่าอ่านหนังสือเป็นเล่มอ่ะก็ถือว่าแฮปปี้นะครับอันนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอีกหนึ่งคำถามอันนี้เป็นคำถามที่แทรกมาในไลฟ์ที่ผมทำอยู่นะปัจจุบันกำลังอัดไปด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในนพดลสตอรี่ไลฟ์ออดิโอไลฟ์เนี่ยผมอัดพอดคาสต์ไปด้วยแล้วถือโอกาสไลฟ์ลองทดลองดูไม่แน่ใจเสียงมันชัดไหมครับถ้าเกิดชัดยังไงช่วยเขียนมาบอกผมนิดนึงก็แล้วกันในนพดลสตอรี่นี่คือเปิดมือถือเฉยๆอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็ถือโอกาสอัดไปด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปโพสต์ในพอดคาสต์ของเขาเรียกว่าอะไรนะของพอดบีนของนพดลสตอรี่พอดคาสต์นะครับซาวคลาวต่างๆนะครับก็ขอบคุณนะครับมีคำถามบอกว่าเสียงชัดเจนดีนะครับขอบคุณมากนะครับมีคำถามอื่นๆไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปสอบถามในกลุ่มไม่ให้สอบถามฮะเข้าไปดูในเพจอีกนิดนึงนะครับว่ามีคำถามอะไรที่คนสงสัยไหมนะครับนี่น่าจะเป็นสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วละนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่ตัวพอดบีนซึ่งอันนี้เป็นปัญหาของผมเล็กน้อยนะไม่งั้นเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมอาจจะต้องจดมาแต่ผมจำได้ว่าผมค้างคำถามท่านอาจจะที่ค้างไว้จริงๆว่าจะมาตอบวันอาทิตย์น่าจะหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรฮะขออนุญาตเล่าเรื่องนี้เลยแล้วกันไหนๆก็มันน่าจะหมดแล้วถ้าเกิดมันไม่หมดยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปตามเก็บให้อีกทีนึงนะครับผมขอมาเล่าเรื่องเพราะว่าอย่างที่เคยทำเป็นประจำนะครับในอดีตก็คือถ้าเกิดมันจบเร็วนิดนึงเนี่ยผมก็จะขออนุญาตมาเล่าเรื่องสั้นๆที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดพอดแคสต์ทั้งตอนนะครับก็เลยเอามาเล่าเป็นแบบช็อตเล็กๆสำหรับในสัปดาห์วันอาทิตย์ที่อาจจะมีเวลาเหลือนะครับเรื่องอันนี้เนี่ยมาจากบล็อกนพดลสตอรี่นะครับเป็นบล็อกที่ผมได้เขียนเรื่องราวต่างๆไว้นะครับมาจากบทความถ้าใครอยากอ่านเป็นบทความเข้าไปอ่านได้นะครับบทความนี้เนี่ยผมเขียนเรื่องของชื่อบทความว่าคิดให้มากกว่าคำว่าทำไมนะครับคือผมเริ่มต้นแบบนี้ครับนะขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราจะเรียนไปทำไมนะครับผมมักจะถามคำถามนี้อยู่เสมอเวลาผมสอนหนังสือว่าจะเรียนไปทำไมนะครับคำตอบผมบอกว่ามันมีหลายระดับนะมันมีหลายระดับระดับแรกเนี่ยคือเราเรียนเพื่อตอบคำถามของคำว่า what คำว่า what คืออะไรใช่ไหมเราเรียนเพื่อเราจะได้รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับสมมุติเอาเรียนเรื่อง
ธุรกิจก็ได้ผมอยู่ใน business school นะครับเพราะนั้นเรียนเรื่องธุรกิจเนี่ยก็จะรู้ว่าการตลาดคืออะไรการเงินคืออะไรการผลิตคืออะไรนะอันนั้นก็คือลักษณะของเรียนเพื่อให้รู้ก่อนว่าอะไรลึกไปอีกนิดนึงเนี่ยคือการเรียนในระดับที่ตอบคำว่า how คือรู้ว่าอะไรอย่างเดียวไม่พอเนี่ยคือต้องรู้ว่าทำยังไงด้วยทำอย่างไรด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของ how เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าจัดการการเงินอย่างไรจัดการผลิตอย่างไรทำยังไงทำอย่างไรให้ขายได้คือไม่แค่รู้ว่าการตลาดคืออะไรละการตลาดคืออะไรรู้ละแต่ทำอย่างไรล่ะนะครับอันนี้คือรู้ในระดับที่2รู้ในคำว่า how ระดับถัดขึ้นมาอีกคือแล้วจะรู้ไปทำไมอันนี้คือคำว่า why นะคำว่า why จะรู้ไปทำไมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำเขาเรียกอะไรนะลึกลงไปอีกว่าอ้าวแล้วเอาประยุกต์ไปใช้ทำอะไรได้มั่งอ่ะทำไมต้องรู้ what กับ how นะครับอันนั้นคือหลุดไปถึงคำว่า why สิ่งที่ผมมักจะพูดถึงนะครับผมมักจะบอกแบบนี้ครับว่าเดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยนะครับคำว่า what กับคำว่า how เนี่ยมันมีอยู่ใน Google ครับมันมีอยู่ใน YouTube ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมาเรียนเพื่อเอาแค่ what กับ how เนี่ยนะผมว่าไม่จำเป็นต้องมาเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้นะถ้าอยากเรียนแค่ what กับ how เนี่ยเรามาเรียนแค่เราดูใน YouTube เอาก็ได้นะหรือแม้กระทั่งคำว่า why เนี่ยนะก็กึ่งๆนะบางทีบางอย่างก็อาจจะอ่านบทความก็อาจจะตอบคำว่า why ได้นะแต่อย่างไรก็ตามนะจริงๆแล้วเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะมาเรียนรู้คำว่า why เนี่ยเยอะที่สุดมันควรจะเป็นแบบนั้นถ้าเรายังคงสอน what กับ how อยู่เนี่ยผมคิดว่าเราถูก YouTube แย่งงานเราแน่นอนในฐานะที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแต่จริงๆเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีคำว่า what how แล้วคำว่า why ใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับคำที่มันเจ๋งกว่านั้นคือคำว่า why not แปลว่าทำไมไม่นะผมว่าอันนี้แหละครับที่มันจะทำให้เรามีความโดดเด่นมากๆนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กอีลอนมัสก์บิลเกตสตีฟจ็อบเนี่ยเขาไม่ได้รู้แค่ what how แล้วก็ why นะเขาไปไกลถึงคำว่า why not Uber จะไม่เกิดนะถ้าเขารู้แค่ว่า what how why ถ้าดู what how why เนี่ยเราจะมีแต่คนทำยังไงให้แท็กซี่มันดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำไมต้องแท็กซี่อ่ะทำไมมันไม่ใช่ไหม why not ทำไมมันไม่เอารถส่วนตัวมาขับมั่งอ่ะมันก็เลยเกิด Uber ถูกไหม Airbnb จะไม่เกิดถ้าเราจะเป็น what how กับ why what how กับ why เนี่ยเราจะมีแต่โซลูชันที่จะไปทำให้โรงแรมมันออเปเรตได้ดีขึ้นโรงแรมมันทำงานได้ดีขึ้นหาลูกค้าได้มากขึ้นแต่วันนึงเนี่ยคนก็ตั้งคำถามว่า why not ทำไมเราไม่เอาบ้านส่วนตัวมาปล่อยให้คนอื่นเช่าล่ะจะสังเกตเห็นไหมครับนั่นคือลักษณะของคำที่มันเลยไปจากคำว่า what how แล้วก็ why นะครับก็เป็นอีกอันนึงที่ผมอยากจะขออนุญาตเอามาฝากนะครับซึ่งก็พอดแคสต์เอพิโซดนี้ก็ประมาณสัก29นาทีเกือบจะ30นาทีเข้าไปแล้วนะครับก็ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเราต้องขอบคุณคนที่มาในนพดลสตอรี่ไลฟ์ออดิโอไลฟ์ด้วยนะครับผมไม่ได้บอกใครเลยนะครับท่านมาแสดงว่าเผอิญท่านไปเจอว่าผมไลฟ์พอดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันหลังผมเริ่มเห็นซิสเต็มแล้วว่ามันทำในรูปแบบไหนนะครับวันหลังเนี่ยผมอาจจะใช้รูปแบบนี้ในการทำพอดแคสต์เลยคือทั้งไลฟ์ในเพจไปด้วยนะครับแล้วก็ทั้งอัดไปด้วยนะครับตอนนี้ผมก็อัดพอดแคสต์อยู่นะครับก็อาจจะได้ทั้ง2ทางถ้าใครอยากฟังไลฟ์ก็ฟังได้ทันทีถ้าสะดวกถ้าไม่สะดวกกลับมาฟังทีหลังในพอดแคสต์ก็ได้นะครับก็สุดท้ายนะครับมีฟีดแบคต่างๆเข้ามาผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีฟีดแบคเหล่านี้นะครับก็ขอบคุณที่กรุณาติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ในวันถัดๆไปนะครับผมก็จะมีการอัดพอดแคสต์แล้วก็อาจจะไลฟ์
แบบนี้บ่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามันดูแล้วมันเวิร์กนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับแล้วขออนุญาตขอบคุณท่านที่ฟังในนพดลสตอรี่ไลฟ์ด้วยนะครับแล้วเราพบกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ